เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดทำโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ2565เมื่อวันที่14ตุลาคม2564เวลา 9:00 น.ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนางพิชภัทรธีรศาสตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนายยุทธพงษ์อาจวงศารักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกล่าวรายงานด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคามมีหน้าที่ในการจัดโครงการต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์การจัดสวัสดิการสังคมด้านต่างๆรวมถึงการดำเนินโครงการที่ตอบสนองต่อสังคมเพื่อให้ชุมชนมีความก้าวหน้าประชาชนในชุมชนอยู่ดีมีสุขซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากแกนนำชุมชนคณะกรรมการชุมชนในปัจจุบันเทศบาลเมืองมหาสารคามมีโครงการลงสู่ชุมชนทั้ง30ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาโดยแกนนำชุมชนเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาชุมชนดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ให้กับองค์กรชุมชนและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำมาวางแผนในการพัฒนาซึ่งนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้โดยกิจกรรมโครงการกำหนดจัดการอบรมจำนวน4วันเพื่อจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน330คน